ทดสอบการกันความร้อนของผนังสำเร็จรูป MC Wall ด้วยตรวจอุณหภูมิถ้าอยากรู้มันเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็13องศาโหโคตรเจ๋งตอนนี้ลดเหลือมา34แล้วครับ32โอ้โห33 31 30แล้วครับมันดีจริงๆนะครับไม่ได้จกตาถ้าเพื่อนๆหลายคนนะครับสั่งซื้อเจ้าตัวผนัง MC Wall ผมมีโปรส่งฟรีกรุงเทพฯและปริมณฑลเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามผมเข้ามาเยอะมากแล้วก็ทั้งในคอมเมนต์ใน YouTube Facebook หรือแม้ทั้ง TikTok นะครับถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าเจ้าผนัง MC Wall เนี่ยกันความร้อนได้จริงไหมหรือแค่จกตาวันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ด้วยเจ้าเครื่องนี้ครับนั่นคือเครื่องวัดอุณหภูมินั่นเองครับแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 14:55 นาทีพอดีเลยใช่มั้ยครับวันนี้ผมก็มาทำการทดสอบการแดดก็คือเอาเจ้าผนังของ MC Wall เนี่ยครับไปตากแดดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็มาวัดกันเลยนะครับว่าอุณหภูมิของไอ้เนี่ยของผนังอ่ะมันอุณหภูมิเท่าไหร่กันแน่นะครับถ้าเพื่อนอยากรู้กันแล้วงั้นไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับก็อยู่กลางแดดแล้วครับโอ้โหก็คือแบบแดดร้อนมากเลยครับดูตาผมปิดเลยเนี่ยโอ้โหโคตรร้อนแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำการทดสอบผนังเจ้า MC Wall กันเลยครับถ้าเพื่อนอยากรู้แล้วตามผมมาครับโอเคครับตอนนี้ก็คือเล็บมาอยู่ตรงหน้างานแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจุดที่ร้อนที่สุดนะตอนนี้เลยครับโอ้โหแดดเปรี้ยงมากเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิให้ดูเลยว่าตอนนี้มันกี่องศาโอ้ตอนนี้ประมาณ44จะ45แล้วโอ้โหอุณหภูมิก็คือเลื่อนๆเลยนะครับโอเคครับงั้นเราจะมาทำการทดสอบให้ดูกันเลยครับวางเจ้าผนังไปเลยครับมาดูกันครับเราจะทำการตากแดด1ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราเอาผนัง MC Wall เนี่ยมาตากแดดเนี่ยมันจะกันความร้อนได้จริงหรือเปล่างั้นเราไปดูกันเลยครับโอ้ยแต่ถ้าให้ผมมายืนกลางแดดเนี่ยผมคงเป็นลมแดดแน่ๆงั้นผมขอแบบเราไปดูเน็ตฟิกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัว MC Wall ทิ้งตรงนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้ยพระเอกมึงโคตรงงเลยโอ้โหจะไปช่วยนายเอกแต่ตัวเองโดนยิงแทนลืมไปเมื่อกี้ผมเพิ่งไปดูซีรีส์มานะครับก็เมื่อกี้ก็คือไปดูแบบหลายชั่วโมงมากงั้นเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าความร้อนของผนัง MC Wall กันครับว่าจริงหรือจกตาตามที่คอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็13องศาเดี๋ยวเรามาวัดตรงข้างหลังกันนะครับว่ามันจะกี่องศาโหโคตรเจ๋งเพื่อนเห็นเมื่อกี้ไหมครับ40กว่าตอนนี้ลดเหลือมา34แล้วครับโอ้โหแล้วอุณหภูมิลดขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วมาดูอันอื่นด้วยนะครับโอ้โหอันนี้38นะครับเรามาดูกันข้างหลังนะครับโห33องศาเดี๋ยวให้ผมรีเพย์อีกรอบนะครับ39นะครับ32โอ้โห33ทุกคนบอกเลยนะครับว่าผนัง MC Wall มันจริงๆเลยนะครับมาช่วยลดความร้อนได้จริงๆอันนี้37นะครับแล้วเราไปพลิกข้างหลังกันนะครับโห31 30แล้วครับโคตรเจ๋งผมบอกเลยนะครับว่าผนังของ MC Wall มันดีจริงๆนะครับไม่ได้จกตาโอเคครับงั้นเรามาวัดกันอีกรอบนึงนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ37นะครับเรามาวัดข้างหลังกันนะครับว่าเท่าไหร่32องศาเลยครับโคตรเจ๋งโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมทำแบบทดสอบแบบทดลองให้ดูนะครับว่าผนัง MC Wall นะครับมันช่วยกันความร้อนได้จริงๆแล้วมันลดถึงแบบเป็น9เป็น10เลยนะครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าพวกลายมันมีผลต่อแบบความร้อนหรือเปล่าผมบอกไว้เลยนะครับว่าลายมันไม่มีผลครับทั้งลายทั้งสีนะครับไม่มีผลกับเรื่องความร้อนเลยนะครับงั้นเรากลับไปที่โชว์รูมกันดีกว่าครับตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหร้อนมากงั้นเราไปดูกันเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ไปวัดมาโอ้โหอากาศโคตรร้อนเลยครับแต่เป็นไงล่ะครับถึงอากาศมันจะร้อนแค่ไหนแต่ผนังของผมนี่ที่ไปทดสอบดูบอกไปเลยนะครับว่ามันกันความร้อนได้จริงๆครับโอ้โหถึงอากาศจะร้อนเกี่ยวกับสารก็ตามแต่เจ้าผนัง MC Wall เนี่ยกันได้จริงครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจที่จะเอาผนังของ MC Wall เนี่ยไปตกแต่งบ้านภายนอกภายในก็สามารถตกแต่งได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับมีจัดโปรโมชั่นดีๆนะครับถ้าตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนสั่งซื้อเจ้าตัวผนัง MC Wall10แผ่นผมมีโปรส่งฟรีกรุงเทพฯและปริมณฑลเลยครับพูดถึงขนาดนี้แล้วครับเพื่อนสนใจแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางนี้เลยครับนี่ครับ
ทาง LINE แอดไทยแทนแลนด์เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับหรือ Facebook ก็ได้นะครับก็คือมีน้องเซลล์ติดต่อแต่ว่ามีน้องเซลล์พอให้คำปรึกษาแน่นอนครับและสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายจะออกไปข้างนอกแล้วโอ้ไม่มีร่มทำไงดีวะเฮ้ยลืมไปว่าผมมีผนัง MC วอนเองแม่งบังแดดแล้วกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย